ตายแล้วก็เราก็ตกใจนะคะเขาก็ไม่บอกค่ะก็ไม่บอกอาจารย์ที่ตั้งเอาไว้ในห้องนี้ก็เห็นว่ามันมีสีชมพูติดอยู่จริงๆนะคะมันมีสีชมพูที่ติดเป็นสีเดียวกันในช่องปากน้องหมาเลยค่ะเนี่ยก็แสดงว่าเนี่ยมันหล่นมาจากในปากน้องค่ะสีเหลืองเลยใช่ค่ะแล้วนี่เราจะเห็นเม็ดสีเหลืองเนี่ยค่ะเม็ดสีเหลืองนี่ใช่ไหมครับที่ว่ายาความดันใช่ค่ะแล้วหลังเกิดเหตุนี้ทางหน่วยงานแพทย์อะไรอย่างนี้เขาติดต่อคุณหมอมาไหมยังค่ะแล้วได้เม็ดสีสองเม็ดสีเหลืองมันจะเริ่มละลายแล้วหมอนับได้คร่าวๆคือประมาณ 3-4 เม็ดค่ะสีขาวสีขาวนี่ไม่รู้ยาอะไรนะครับไม่รู้แต่ว่าสีเหลืองนี่น่าจะเป็นยาลดความดันคนให้หมอหันหน้ามาครับคุณหมอถึงคิดว่าเขาฆ่าหมาตัวเองเขาวางยาทำไมถึงคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าเขาบอกเองว่าเขาเป็นคนป้อนยาอันนี้แล้วยาที่ป้อนเนี่ยที่คุณหมอเห็นมันเป็นยาอะไรที่หมอเห็นตกอยู่ข้างนอกอะค่ะเป็นยาลดความดันข้างนอกคือหมายความว่าในกระเป๋าน้องหมาเองนะคะในกระเป๋าของน้องหมาเองซึ่งหมออะถามเขาแล้วว่าเฮ้ยแล้วอันเนี้ยน้องหมาเขาแอบกินยาคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่หมอเจอค่ะหมอก็ถามเขาเลยนะนี่ไงมันมียาตกน้องหมาแอบกินยาคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อไม่หรอกครับอันนี้ยาผมเองแล้วเขาก็โยนทิ้งถังขยะนี้ค่ะแล้วก็ยาเขาก็ยาเขาเพราะเขาบอกว่าเป็นหมอคนน่ะเนาะก็ไม่ได้สงสัยอะไรนอกจากพอหลังจากนั้นก็คือผ่าตาค่ะตอนแรกเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนต้องการให้ผ่านะคะแต่ว่าทางบริษัทขนส่งเป็นคนให้ผ่าซากเพราะว่าเขาไม่ยอมเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดจริงอย่าลูก